สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พวกเราก็มาเรียนกันในวิชา POL 4321การบริหารร่วมสมัยนะคะเนื้อหาก็อยู่ในบทที่8นะคะในหน้า205นะคะเรื่องของการบริหารโดยนำระบบ ISO 9000นะคะเข้ามาปรับใช้ในองค์การนะคะในส่วนของปัจจัยที่ทำให้การนำระบบ ISO 9000นะฮะมาใช้ในองค์การให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บริหารระดับสูงนะคะนั่นคือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของระบบ ISO 9000นะฮะแล้วก็มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในระบบ ISO 9000นะคะแล้วก็ในส่วนของนะฮะบุคลากรเองก็จะต้องให้การสนับสนุนนะฮะในเรื่องของการนำระบบ ISO 9000เข้ามาใช้นะฮะนะในเอกสารอยู่หน้า205นะคะนอกจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรแล้วนะฮะผู้บริหารก็จะต้องสนับสนุนทั้งในส่วนของงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะเครื่องใช้ในการดำเนินงานต่างๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของทีมงานนะฮะของระบบ ISO นะฮะทีมงานก็จะต้องเข้มแข็งนะคะนะแล้วก็ผู้บริหารเองก็ต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการนำระบบ ISO นะฮะเข้ามาปรับใช้นะฮะในการทำ ISO นะฮะ 9000 นะฮะปัญหาอุปสรรคนะฮะในช่วงระยะแรกๆนะฮะก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำเอกสารต่างๆนะฮะจอมันไม่ขึ้นนะคะน้องจอมันไม่ขึ้นในส่วนของการจัดทำเอกสารนะฮะปัญหาก็คือการไม่เข้าใจในเรื่องของการจัดทำเอกสารนะฮะบุคลากรนะฮะมีความรู้สึกว่าการนำระบบ ISO เข้ามาใช้เนี่ยเป็นการเพิ่มงานหรือเพิ่มภาระนะฮะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านทรัพยากรและงบประมาณนะฮะอันนั้นก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการจัดทำเอกสารISO นะคะในขั้นตอนของการทดลองปฏิบัติรวมถึงการพัฒนาระบบนะฮะปัญหาก็คือในเรื่องของการเขียนเอกสารได้ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมนะฮะการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะฮะข้อบกพร่องในเรื่องของการควบคุมเอกสารของระบบคุณภาพนะความล่าช้านะฮะในการลงมือแก้ไขปัญหาการป้องกันปัญหารวมถึงการติดตามนะตรวจสอบคุณภาพอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคของการทำ ISO 9000นะคะนะเพราะฉะนั้นในแนวคิดของ ISO 9000นะฮะก็เป็นแนวคิดทางการบริหารที่จะทำให้การผลิตสินค้าและการให้บริการนะได้คุณภาพมีมาตรฐานนะฮะและก็เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการของสังคมนะฮะและก็ในที่สุดหน่วยงานที่มีการจัดทำระบบ ISO 9000นะฮะถ้าหากว่าได้ดำเนินงานถูกต้องตามขั้นตอนของระบบ ISO 9000นะฮะนะแล้วก็ทางหน่วยงานนะฮะซึ่งดูแลในเรื่องของ ISO 9000นะฮะโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะเมื่อเขาเข้ามาตรวจแล้วนะฮะก็พบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามกฎระเบียบของ ISO 9000เขาก็จะมีหนังสือรับรองออกเป็นหนังสือรับรองให้นะอย่างกรณีของมหาลัยรามคำแหงนะคะมหาลัยของเราก็ได้นำระบบ ISO 9000นะเข้ามาใช้นะในส่วนของเอกสารที่เป็นหนังสืออ่านประกอบอะค่ะนะที่ให้พวกเรานะฮะได้ซื้อควบคู่กับเล่ม PA 421นะคะนะอันนี้ก็เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มหาวิทยาลัยรามแหงใช้นะฮะอาจารย์ก็ได้ศึกษาวิจัยในประเด็นพัฒนาการและแนวโน้ม
ของระบบ ISO ของมหาลัยรามคำแหงนะคะซึ่งในช่วงท้ายนะคะอาจารย์ก็นะจะพูดถึงเรื่องของงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยนะคะนะฮะต่อไปในเรื่องของระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยนะฮะในหน้า206นะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของนักวิชาการไทยนะฮะศาสตราจารย์ดร.บรเดชจันทราศรนะฮะท่านก็ได้เสนอแนวคิดในเรื่องของระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิผลของงานภาครัฐหรือที่เรียกกันย่อๆว่า PSO นะสำหรับศาสตราจารย์ดร.บรเดชจันทราศรนะฮะท่านก็เป็นอดีตนะฮะคณบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์แล้วก็เป็นอดีตปลัดทบวงมหาลัยนะฮะนะท่านก็ได้นะเสนอแนวคิดของระบบมาตรฐานสากลของไทยนะฮะแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะฮะก็ได้มีมตินะฮะให้หน่วยงานภาครัฐได้นำระบบ PSO เข้ามาปรับปรุงการทำงานในหน่วยงานภาครัฐนะในช่วงแรกนะฮะที่นำมาใช้นะก็ได้มีการทดลองใช้ในบางจังหวัดนะฮะในบางจังหวัดนะฮะใน4จังหวัดนำร่องนะฮะเช่นจังหวัดมหาสารคามนะจังหวัดตรังราชบุรีและสุโขทัยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีการประเมินผลนะฮะระบบนะแล้วก็หลังจากประเมินผลก็พบว่าประสบความสำเร็จและต่อมาก็ได้ขยายแนวคิดของ PSO ไปยังจังหวัดต่างๆนะฮะทั่วประเทศนะฮะในการจัดทำระบบ PSO นะฮะคำว่า PSO นะฮะ P ก็มาจากคำว่า Public Sector นะฮะ S Standard Management System and Outcome นะฮะตัว O ก็คือ Outcome นะฮะในการออกแบบระบบ PSO นะฮะในหน้า207นะคะมี11ระบบด้วยกันในระบบที่1ถึง10เนี่ยก็จะเป็นระบบมาตรฐานด้านการจัดการนะในระบบที่11นะฮะเป็นระบบมาตรฐานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานนะซึ่งในระบบมาตรฐาน การจัดการเนี่ยนะฮะก็จะประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลการจัดระบบการสื่อสารนะการตัดสินใจนะการพัฒนาบุคลากรการตรวจสอบทวงดุลนะฮะแล้วก็การมีส่วนร่วมนะฮะรวมถึงระบบการบริการภาคประชาชนนะภาคเอกชนระบบการประเมินผลนะระบบการคาดคะเนและแก้ไขภาวะวิกฤตระบบวัฒนธรรมและจรรยาวิชาชีพนะฮะใน10ระบบนี้เรียกว่าระบบมาตรฐานด้านการจัดการในส่วนของระบบมาตรฐานสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงานก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของผลงานนะฮะเรื่องของผลลัพธ์มาตรฐานผลลัพธ์บั้นปลายและระบบการป้องกันผลลัพธ์บั้นปลายที่ไม่พึงประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานใดที่นะฮะได้นำระบบ PSO เข้ามาใช้นะก็จะมีวิทยากรนะฮะจากสำนักงานกพ.นะฮะก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของระบบ PSO นะฮะในส่วนของการวางกรอบในการประเมินผลระบบ PSO นะฮะก็จะมี2ระดับนะฮะก็คือการตรวจสอบความพร้อมของส่วนราชการที่จะเข้าสู่ระบบ PSO และต่อจากนั้นก็เป็นการวางกรอบในการดำเนินงานตามระบบ PSO นะฮะเมื่อหน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามระบบ PSO นะฮะเรียบร้อยแล้วก็จะมีการตรวจสอบขั้นสุดท้ายนะแล้วก็ถ้าว่าสามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานของระบบ PSO ก็จะมีออกหนังสือรับรองให้นะนั่นก็เป็นแนวคิดของระบบ PSO นะคะต่อไปในหน้า208นะคะแนวคิดการรื้อปรับระบบหรือการยกเครื่ององค์การนะในแนวคิดของการรื้อปรับระบบหรือการยกเครื่ององค์การเป็นแนวคิดของแฮมเมอร์กับแชมปี้นะเ
ขาได้ทำวิจัยแล้วก็เขียนเป็นบทความเผยแพร่นะคำว่าการยกเครื่องหรือการรื้อปรับระบบเป็นการคิดออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่แตกต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงนะแล้วก็ใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานใน4ด้านนั่นก็คือในเรื่องของการลดต้นทุนนะลดคอสการทำให้เกิดคุณภาพ quality แล้วก็ในเรื่องของการบริการ service แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือด้านความรวดเร็ว speed นะฮะอันนี้ก็4ตัวชี้วัดที่ใช้ในเรื่องของการยกเครื่ององค์การนะซึ่งในแนวคิดของการยกเครื่ององค์การเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะในการทำงานในการให้บริการมีการลดขั้นตอนการให้บริการให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียวหรือที่เรียกว่า one stop service นะคะหัวใจที่สำคัญของการยกเครื่องนะคะอยู่ในหน้า209นะคะในประการที่1 นะคะเรื่องของ fundamental หรือพื้นฐานในขั้นตอนนี้นะองค์การต้องกำหนดว่าจะทำอะไรบ้างนะจะต้องตั้งคำถาม what how นะจะต้องทำอะไรจะทำอย่างไรแล้วก็สิ่งที่องค์การควรจะเป็นอย่างไร ought to be นะประการที่2ก็คือการคิดออกแบบกระบวนการทำงานใหม่นะ radical นะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานใหม่นะไม่ใช่เป็นการปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3ก็คือ dramatic นะซึ่งแปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงประการที่4นะคะคำที่4ก็คือ process หรือกระบวนการนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานนะเป้าหมายที่สำคัญของการยกเครื่ององค์การหรือการรื้อปรับระบบนะก็จะเน้นที่กระบวนการหรือ process นะฮะนั่นก็คือการลดขั้นตอนการทำงานการยุบขั้นตอนให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียวนะหรือที่เรียกว่า one stop service นะในหน้า211นะคะในการรื้อปรับระบบนะสภาวะการที่ทำให้หน่วยงานต้องมีการรื้อปรับระบบเนี่ยจะเรียกว่ามี3ปัจจัยหรือ3 4นะปัจจัยแรก customer ลูกค้านะก็คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าการตอบสนองความต้องการของลูกค้านะงั้นเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าต้องการบริการแบบไหนนะเพื่อที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าประการที่2 competition ภาวะการแข่งขันนะต้องหากลยุทธ์ในการที่จะแข่งขันนะเพื่อให้สามารถครอบครองตลาดนะให้ได้มากที่สุดนะคะประการที่3เชนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหรือตลอดเวลานะฮะด้วยการนำแนวคิดใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะอันนี้ก็ปัจจัย 3C ที่ทำให้มีการนำ re-engineering หรือการยกเครื่องเข้ามาใช้ในองค์การนะฮะในการทำ re-engineering นะฮะจะประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฝ่ายนะฮะตั้งแต่ผู้นำหรือผู้บริหารนะผู้บริหารสนับสนุนให้มีการนำแนวคิดของ re-engineering เข้ามาใช้แล้วสนับสนุนทั้งงบประมาณนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการดำเนินงานนะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการรื้อปรับระบบแล้วก็มีทีมงานการรื้อปรับระบบนะซึ่งในหลักการของการรื้อปรับระบบหรือการยกเครื่องทีมงานจะประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน10คนนะแล้วก็มีผู้ประสานงานทำหน้าที่ในการประสานระหว่างฝ่ายต่างๆนะอันนี้ก็เป็นทีมงานของการรื้อปรับระบบนะซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฝ่ายนะคะในขั้นตอนของการรื้อปรับระบบหรือการยกเครื่องในหน้า213นะคะซึ่งมีขั้นตอนที่สำคัญอยู่4ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือการสร้างวิสัยทัศน์นะวิชั่นนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงนะที่จะต้องมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธานะต่อแนวคิดของการยกเครื่องนะหรือการรื้อปรับระบบนะคะแล้วก็เผยแพร่วิสัยทัศน์นั้นให้กับบุคลากรในองค์การได้เกิดความเข้าใจเพื่อลดกระแสการต่อต้านในขั้นตอนที่2
การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนและการคัดเลือกกระบวนการทำงานในการรื้อปรับระบบและก็มีการจัดตั้งทีมงานรื้อปรับระบบนะคะในขั้นตอนที่3นะคะการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นการพิจารณาว่าในหน่วยงานนั้นมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่นะขั้นตอนที่4การขยายผลและการบูรณาการนะนั่นก็คือเมื่อดำเนินกิจกรรมการรื้อปรับระบบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสำเร็จแล้วนะก็จะต้องพิจารณากระบวนการทำงานที่เหลือนะเพื่อที่จะแก้ไขนะให้ครบทุกกระบวนการนะก็4ขั้นตอนนะคะจุดเน้นที่สำคัญนะฮะของการรื้อปรับระบบหรือการยกเครื่ององค์การนะฮะเขาบอกว่าประการแรกคือผู้บริหารระดับสูงนะฮะจะต้องมีวิสัยทัศน์มีความเชื่อมั่นศรัทธาในแนวคิดของการรื้อปรับระบบหรือการยกเครื่องผู้บริหารระดับต้นจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้สั่งการมาเป็นโค้ชมาทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือประการที่3จุดเน้นที่สำคัญก็คือเน้นในเรื่องของลูกค้าการให้ความสำคัญที่ลูกค้าประการที่4นะฮะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียวหรือ one stop service นะฮะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างขององค์การนะฮะมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การเพื่อให้การทำงานเป็นทีมเกิดความสำเร็จในส่วนของบุคลากรในการทำงานมีการอบรมให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานแบบมืออาชีพนะในส่วนของค่าตอบแทนในการดำเนินงานนะฮะค่าตอบแทนจะให้ตามผลงานแล้วก็เน้นให้โบนัสมากกว่าให้เป็นเงินเดือนประจำปีนะฮะค่านิยมในการทำงานจะเป็นแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับนะเพราะฉะนั้นลักษณะของการที่มีการยกเครื่องหรือรื้อปรับระบบแล้วนะองค์การก็จะปรับเปลี่ยนเป็นองค์การที่สามารถเรียนรู้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะเพื่อให้องค์การพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ Learning Organization นะแล้วก็ในส่วนของบุคลากรทุกระดับจะต้องสนับสนุนให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นนะลักษณะขององค์การที่มีการยกเครื่องหรือปรับระบบใหม่แล้วนะคะในการนำแนวคิดของการรื้อปรับระบบหรือการยกเครื่องนะฮะมาปรับใช้ในองค์การให้เกิดความสำเร็จนะฮะในหน้า217นะฮะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างตั้งแต่ผู้บริหารขององค์การนะผู้บริหารจะต้องหาความรู้นะฮะสอบถามผู้รู้ในเรื่องของแนวคิดของการรื้อปรับระบบหรือการยกเครื่องให้เกิดความเข้าใจและเกิดความมั่นใจในการนำระบบนี้เข้ามาใช้มันไม่ไปได้แล้ว เมื่อกี้กดแล้วไม่ไปต้องขอโทษนะคะประการที่2นะคะอยู่ในหน้า217นะคะผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์นะวิชั่นนะผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์หรือวิชั่นมีสายตากว้างไกลในการสนับสนุนในเรื่องของ re-engineering หรือการรื้อปรับระบบเข้ามาใช้ในองค์การนะฮะประการที่3นะคะผู้บริหารสามารถอธิบายนะรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นะให้บุคลากรได้เกิดความเข้าใจและก็มีความเห็นสอดคล้องนะประการที่4ผู้บริหารจะต้องมีความกล้าในการนำแนวคิดของ re-engineering หรือการรื้อปรับระบบเข้ามาใช้ในองค์การนะและก็ผู้บริหารต้องเป็น change agent นะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่ริเริ่มในการนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในองค์การนะประการที่7ก็คือผู้บริหารต้องมีความรอบรู้มีความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้นะฮะนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การนำแนวคิดของการรื้อปรับระบบเข้ามาใช้ในองค์การให้เกิดความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะฮะการรื้อปรับระบบหรือการยกเครื่องหรือ re-engineering ก็เป็นแนวคิดของการบริหารคุณภาพแนวคิดหนึ่งนะฮะ
ที่ทุกองค์การสามารถนำมาปรับใช้ได้นะแล้วก็หน่วยงานที่มีการนำเรียนเจอริ่งเข้ามาปรับใช้เนี่ยนะมีการลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็ให้เหลือขั้นตอนน้อยที่สุดนะฮะถ้าเป็นบริการก็จะต้องให้บริการเสร็จสิ้นที่จุดเดียวหรือ one stop service นะอย่างที่มหาลัยรามคำแหงก็มีการนำระบบนะ one stop service เข้ามาใช้นะในงานการเช็คเกรดนะคะก็ทำให้การให้บริการนะรวดเร็วนะสามารถเช็คเกรดได้ภายในไม่กี่นาทีนะฮะนะแนวคิดต่อไปเป็นซิกซิกมาค่ะหน้า218นะคะระบบซิกซิกมานะฮะก็เป็นเทคนิคการบริหารสมัยใหม่นะที่มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางธุรกิจนะแนวคิดนี้ก็เกิดขึ้นประมาณปี1980นะฮะบริษัทที่นำมาใช้ก็คือบริษัท Motorola นะในการนำซิกซิกมาเข้ามาใช้เขาบอกว่าเพื่อที่จะปรับกระบวนการทำงานนะฮะแล้วก็เรื่องของลดต้นทุนนะฮะนักวิชาการที่ชื่อมิเคลฮารีนะฮะเป็นผู้ที่พูดถึงแนวคิดซิกซิกมาว่าเป็นระบบคุณภาพระบบหนึ่งนะฮะที่จะทำให้การผลิตสินค้าการให้บริการนะฮะได้มาตรฐานคำว่าซิกซิกมานะในหน้า219ซิกซิกมามาจากภาษากรีกนะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของภาษากรีกนะคะความหมายของเครื่องหมายซิกซิกมาเป็นขอบเขตข้อกำหนดและการแจกแจงปกติซึ่งขอบเขตข้อกำหนดบนมีค่าเป็นเลข6นะนั่นก็คือที่ระดับซิกซิกมานะจะต้องทำให้ของเสียเหลือน้อยที่สุดคือเหลือเพียง 0.002 ชิ้นนะจาก1ล้านชิ้นในการนำแนวคิดของซิกซิกมาเข้ามาปรับใช้ในองค์การนะฮะก็บอกว่าประการที่1เลยนะฮะซิกซิกมาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ให้บุคลากรช่วยกันคิดกลยุทธ์ใหม่ๆประการที่2ซิกซิกมาช่วยลดความผิดพลาดความสูญเสียลดค่าใช้จ่ายนะลดต้นทุนให้ต่ำสุดประการที่3นะคะซิกซิกมาช่วยยกระดับคุณภาพของธุรกิจประการที่4นะฮะเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงประการที่5ก็คือเมื่อบุคลากรมีสมรรถนะสูงก็จะทำให้องค์การพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เป็นในการปฏิบัติตามแนวคิดของ Six Sigma นะประการที่1เขาบอกว่าจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนประการที่2การวัดความสามารถของกระบวนการนะประการที่3มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Analyzeประการที่4นะฮะการปรับปรุงแก้ไขประการที่5การควบคุมนะฮะกระบวนการดำเนินงานนะฮะนั่นก็เป็นนะเรื่องของการเข้าสู่ระบบนะซิกซิกมานะฮะปัจจัยที่ทำให้ซิกซิกมาเกิดความสำเร็จในหน้า220นะคะประการแรกก็คือผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้นำนั่นคือผู้บริหารระดับสูงนะคะเห็นความสำคัญของแนวคิดซิกซิกมาแล้วก็สนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณในด้านเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการที่จะนำแนวคิดของซิกซิกมาเข้ามาปรับใช้ประการที่2การสื่อสารให้บุคคลในองค์การได้เข้าใจนะแล้วก็กระตุ้นให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ประการที่3กำหนดเป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement Strategyประการที่4การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะประการที่5การคัดเลือกโครงการในการทำซิกซิกมาและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็5ปัจจัยที่ทำให้การใช้แนวคิดซิกซิกมาเกิดความสำเร็จนะคะเพราะฉะ
ราะฉะนั้นโดยสรุปแนวคิดซิกซิกมาก็เป็นระบบการบริหารคุณภาพนะระบบหนึ่งนะใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาการลดข้อผิดพลาดลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายในการงานให้เหลือน้อยที่สุดนะคะนะสำหรับเล่มแรกนะคะอาจารย์ก็มีเนื้อหาแค่นี้แล้วก็นะในส่วนของคำถามทบทวนนะคะนะในบทที่8นะคะซึ่งเป็นบทที่ว่าด้วยหลักการบริหารสมัยใหม่และเทคนิคการบริหารสมัยใหม่นะคะในบทนี้นะคะเราจะต้องอธิบายนะคะจะเลือกอธิบายหลักการการบริหารสมัยใหม่หรือเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่หรือเทคนิคการบริหารสมัยใหม่เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งได้อย่างน้อย1เทคนิคนะคะหรือ1แนวคิดนะคะแล้วก็หลักการที่สำคัญของแนวคิดนั้นว่าอย่างไรนะคะนะนี่ก็นะเล่มนี้จบนะคะทีนี้ในส่วนของเล่มหนังสืออ่านประกอบนะคะPOL 4321วงเล็บ S นะคะซึ่งเล่มนี้ก็เป็นงานวิจัยนะชื่องานวิจัยระบบการบริหารคุณภาพมองเห็นไหมคะระบบการบริหารคุณภาพ ISO ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะนะอาจารย์ศึกษาในประเด็นพัฒนาการและแนวโน้มทีนี้มาดูในส่วนของบทคัดย่อก่อนนะคะเพราะว่าบทคัดย่อเป็นบทสรุปนะของงานวิจัยนะคะวิจัยเรื่องนี้เป็นวิจัย เชิงคุณภาพผสมกับการวิจัยเชิงปริมาณนะคะนะในส่วนของวิจัยเชิงคุณภาพก็ศึกษาจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารนะขอที่ดูแลระบบ ISO ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะในส่วนของเชิงปริมาณศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษานะที่ไปใช้บริการในหน่วยงานนะที่นำระบบ ISO เข้ามาใช้นะคะสำหรับคณะกรรมการนะที่อาจารย์ไปสัมภาษณ์นะคณะกรรมการของระบบ ISO นะคะนะก็ทั้งหมด12คนนะคะในส่วนของนักศึกษานะคะก็ใช้แบบสอบถามนะให้นักศึกษาตอบเกี่ยวกับความพึงพอใจนะของนักศึกษาที่มีการนำระบบ ISO เข้ามาใช้จากการศึกษานะคะนักศึกษาที่ไปใช้บริการใน4หน่วยงานนะก็พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบ ISO นะมหาวิทยาลัยรามแหงอยู่ในระดับมากในส่วนของคณะกรรมการนะดำเนินงานระบบ ISO ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะนะก็ตอบคำถามตรงกันก็คือนะฮะมองว่าการนำระบบ ISO เข้ามาใช้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะเป็นผลดีแล้วก็คงจะต้องมีการใช้ระบบ ISO ในหน่วยงานให้บริการต่อไปนะฮะเพื่อที่จะให้การจัดการศึกษานะการให้บริการนักศึกษามีประสิทธิภาพนะเป็นที่ยอมรับของสังคมนะเป็นที่ยอมรับของสากลนะอันนี้ก็เป็นส่วนของนะบทสรุปที่ได้จากการวิจัยนะเรื่องของระบบ ISO ที่นำมาใช้ในหน่วยงานให้บริการนักศึกษานะฮะทีนี้ในส่วนของบทว่าด้วยข้อค้นพบการวิจัยนะคะในบทที่5นะฮะเราไปอ่านบทที่5กันนะคะนะตรงสรุปผลการวิจัยนะฮะสรุปผลการวิจัยนะสำหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพนะคะที่ได้จากการศึกษาเอกสารนะคะก็พบว่าในการนำระบบการบริหารคุณภาพหรือ ISO เข้ามาใช้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะนะเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะคะได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษานะคะสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะมหาวิทยาลัยก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้นหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยจึงเลือกระบบ ISO นะฮะมาเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาแล้วก็ท่านอธิการสมัยนั้นนะฮะรองศาสตราจารย์รังสรรค์แสงสุขนะฮะเมื่อปี2543ท่านก็ได้แถลงนโยบายคุณภาพนะฮะเอาไว้ว่ารามคำแหงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริการอย่างต่อเนื่องในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติอันนี้เป็นนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี2543นะคะเพราะฉะนั้นการประกาศนโยบายนี้นะฮะก็ได้ความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะฮะแล้วก็ทำให้หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาเนี่ยนะได้นำระบบ ISO เข้ามาใช้หน่วยงานที่ได้ไปศึกษานะฮะก็จะมีนะสำนักหอสมุดกลางสถาบันคอมพิวเตอร์สวปนะฮะแล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยนะ4หน่วยงานด้วยกันนะทั้ง4หน่วยงานนักศึกษานะฮะตอบสอดคล้องกันนะโดยมองว่าการที่มหาวิทยาลัยรามแหงนำระบบ ISO เข้ามาใช้เนี่ยนะทำให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากนะคะแล้วก็ทั้ง4หน่วยงานนะฮะก็ได้รับการรับรองนะคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปัจจุบันทั้ง4หน่วยงานก็พัฒนาไปสู่ระบบ ISO 9001เวอร์ชั่น2015นะฮะในหน้า179นะคะนั่นก็คือทั้ง4หน่วยงานที่มีการนำระบบ ISO เข้ามาประยุกต์ใช้นะก็นะทำให้ระบบการบริหารงานและการให้บริการมีคุณภาพได้มาตรฐานและก็ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO เรียบร้อยแล้วนะในส่วนของนักศึกษาก็มีความพึงพอใจต่อระบบบริหารคุณภาพ ISO ของมหาวิทยาลัยรามแหงอยู่ในระดับบ้างในระดับมากนะคะสำหรับหน่วยงานนะคะที่ดูแลในเรื่องของระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยก็มีการจัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษานะคะอยู่ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัยชั้น1นะคะแล้วก็ในส่วนของท่านอธิการบดีนะฮะนะผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์นะฮะท่านก็นะฮะได้ต้อนรับได้ชี้แจงคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานะฮะท่านได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะนะพร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินนะฮะให้กับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินนะฮะในส่วนของแนวโน้มในเรื่องของการนำระบบ ISO เข้ามาใช้ในหน้า185นะคะคือทั้งผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานของระบบ ISO ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยจำเป็นต้องใช้ระบบ ISO ในหน่วยงาน
ให้บริการนักศึกษาต่อไปนะฮะเพราะว่าเป็นระบบที่มีความละเอียดมีการควบคุมกระบวนการทุกขั้นตอนนะฮะแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ถูกต้องเนื่องจากมีคู่มือในการปฏิบัติงานไว้ให้ศึกษานะฮะแต่ว่านะฮะในการนำระบบ ISO นะฮะเข้ามาใช้นั้นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เกิดความทันสมัยให้สอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยต่อไปในหน้า187อันนี้ก็เป็นแผนภาพสรุปนะฮะสรุปในเรื่องของการนำระบบ ISO เข้ามาใช้นะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะนั่นก็คือสาเหตุที่มหาวิทยาลัยรามแหงนะจำเป็นต้องนำระบบ ISO เข้ามาใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกองค์การกับปัจจัยภายในองค์การปัจจัยภายนอกองค์การนะเช่นในเรื่องของปัจจัยโลกาภิวัตน์นะแนวคิดการบริหารงานสมัยใหม่แนวคิดการปฏิรูปการอุดมศึกษาแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาและก็นโยบายคุณภาพภาครัฐความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกองค์การส่วนปัจจัยภายในองค์การก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเรื่องของนโยบายของผู้บริหารระดับสูงการสร้างความมั่นใจให้กับสังคมการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการนะสองปัจจัยหลักทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงตัดสินใจนำระบบบริหารคุณภาพ ISO เข้ามาประยุกต์ใช้นะแล้วก็ขณะนี้มหาวิทยาลัยรามแหงของเรานะฮะก็ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบนะ ISO 9001เวอร์ชัน2015เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะในหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษานะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญในเล่มหนังสืออ่านประกอบ POL 4321นะคะทีนี้ในส่วนของการเตรียมตัวนะคะเพื่อไปทบทวนนะคะที่อาจารย์บรรยายไปแล้วนะคะนะก็ให้กลับมาดูเล่มPA 421อีกครั้งนะคะนะ PA 421 บทที่ 4นะคะนะบทที่4ให้กลับไปทบทวนในเรื่องของแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะนะให้กลับไปทบทวนบทว่าด้วยแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การบทที่4นะคะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะคะคำศัพท์ตั้งแต่คำว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะนะปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะคะในแต่ละปัจจัยเราก็จะต้องอธิบายให้ได้นะคะนะพร้อมกับนะคะอ้างอิงชื่อนักวิชาการนะคะแล้วก็ผู้บริหารในศตวรรษที่21เนี่ยนะคะควรจะนะปรับเปลี่ยนบทบาทอย่างไรบ้างนะคะก็ไปทบทวนบทที่7นะคะเรื่องของวัฒนธรรมองค์การนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การเราก็จะต้องอธิบายคำศัพท์ให้ได้นะคะว่าคำว่าวัฒนธรรมองค์การหมายถึงอะไรความเป็นมาของวัฒนธรรมองค์การนะคะการแบ่งวัฒนธรรมองค์การเขาแบ่งเป็นกี่ระดับนะคะสามารถยกตัวอย่างวัฒนธรรมหรือค่านิยมในการทำงานนะฮะสามารถยกตัวอย่างได้นะฮะวัฒนธรรมหรือค่านิยมในการทำงาน
ของหน่วยงานภาครัฐนะฮะอย่างน้อย1แนวคิดนะฮะสำหรับบทที่8นะฮะซึ่งเป็นเรื่องของเทคนิคการบริหารสมัยใหม่นะฮะก็สามารถอธิบายในเรื่องของหลักการนะฮะของการบริหารสมัยใหม่หรือว่าเทคนิคการบริหารสมัยใหม่หรือเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างน้อย1แนวคิดนะคะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอธิบายในเรื่องของที่มาที่ไปของแนวคิดนั้นนะนักวิชาการนะแล้วก็แนวคิดหลักการนะของนักวิชาการให้ได้นะคะนะสำหรับภาคซัมเมอร์นี้นะคะนะข้อสอบก็มี3ข้อเหมือนเดิมนะคะนะข้อละ33คะแนนนะคะนะเพราะฉะนั้นนะเราก็จะต้องมีนะคะทั้ง2ส่วนนะคะนะนะคะเราจะต้องมีนะคะเอกสารทั้ง2เล่มนี้นะคะนะสำหรับนักศึกษาที่นะคะยังไม่ได้สั่งซื้อตำรานะคะก็สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามแหงแล้วก็ไปเลือกสำนักพิมพ์นะคะนะพวกเราก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะเล่มแรก PA421 นะคะราคา39บาทนะเล่มที่2ก็เป็น POL 4321ราคา54บาทนะคะค่ะก็นะอ่านทั้ง2เล่มนะคะนะนะอาจารย์มีตัวอย่างนะคะในเรื่องของตัวอย่างเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหนังสือนะคะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมองค์การหรือค่านิยมหลักนะของจังหวัดปทุมธานีนะคะนะก็จังหวัดปทุมธานีนี่นะคะเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลนะคะนะที่นะศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามแหงนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนะเป็นเพื่อนของอาจารย์เองได้เป็นผู้ว่านะฮะนะท่านก็นะมาที่คณะนะอาจารย์บอกถ้างั้นก็ช่วยติดนะฮะวัฒนธรรมการหรือค่านิยมนะฮะองค์การของปทุมธานีมาให้ด้วยนะฮะนะท่านก็เตรียมมาเรียบร้อยนะฮะนะที่นี่ใช้นะคําว่า CSEA นะ CSEA นะฮะนะตัว C นะฮะก็มาจากคำว่า collaboration แปลว่าความร่วมแรงร่วมใจนะฮะนะเพราะฉะนั้นการบริหารงานการปฏิบัติงานของจังหวัดปทุมธานีจะเกิดความสำเร็จได้เนี่ยต้องมาจากบุคลากรทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานนะฮะนะแล้วก็ตัว S service mind นั่นคือบุคลากรของนะจังหวัดปทุมธานีนะบุคคลที่ทำงานในสำนักงานจังหวัดปทุมธานีจะต้องให้บริการแบบ service mind นะฮะมีจิตบริการนะมีความเต็มอกเต็มใจในการให้บริการที่ดีกับประชาชนนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสกับประชาชนนะฮะคำนึงถึงความต้องการของประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดโครงการการให้บริการต่างๆนะฮะก็จะต้องสอบถามประชาชนว่าเขาอยากให้จัดโครงการอะไรนะฮะตอนที่ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชนนะฮะไปจัดโครงการให้ที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะนะก็ให้ทางจังหวัดช่วยสำรวจว่าอยากให้ศูนย์นวัตกรรมจัดโครงการในหัวข้ออะไรนะฮะนะและในที่สุดนะฮะประชาชนก็ต้องการให้จัดหัวข้อนะฮะในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์นะฮะนะนะ e empathy นะฮะมีความเข้าใจผู้อื่นนะฮะนะนะนั่นก็คือบุคลากรที่ทำงานที่สำนักงานจังหวัดป
ปทุมธานีนะฮะจะต้องมีความเข้าใจในเพื่อนร่วมงานเข้าใจในผู้รับบริการนะฮะA accountability นะฮะภาระรับผิดชอบนั่นก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นนะคะค่านิยมนะคะของจังหวัดปทุมธานีก็คือ CSEA ร่วมใจให้บริการเข้าใจและรับผิดชอบนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของค่านิยมของจังหวัดปทุมธานีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราก็นะคะถ้าทำงานแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับค่านิยมองค์การหรือค่านิยมในการทำงานของหน่วยงานของเรานะคะแต่สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงานนะคะเราก็ไปเซิร์ชดูนะคะว่าที่หน่วยงานภาครัฐนะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเขามีการกำหนดค่านิยมองค์การหรือว่าทำองค์การว่าอย่างไรนะคะนะนะคะนะวันนี้อาจารย์ก็ปิดคอร์สละนะเพราะฉะนั้นก็นะฝากคำสอนดีๆของหลวงปู่นะคะนะเป็นของหลวงปู่อ้วนนะคะความมีน้ำใจกว้างขวางนะเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นเยี่ยมความมีอัธยาศัยเป็นกันเองในที่ทั้งปวงแต่ไม่เสียระเบียบและความมีนิสัยไม่เก่งงอนยิ่งได้ทำกิจกรรมมากก็ยิ่งเห็นเป็นเกียรตินี่คือประตูของเจ้าหน้าที่ทั่วไปนี่คือประตูชัยของเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะฮะอันนี้ก็คือหลวงปู่อ้วนนะฮะให้คำสอนในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่นะฮะนะซึ่งต่อไปพวกเรานะฮะเรียนจบไปเราไปทำงานนะฮะก็ขอฝากคำสอนของหลวงปู่อ้วนไว้ด้วยนะฮะนะสำหรับนักศึกษาที่ทำงานอยู่นะฮะนะก็สามารถที่จะนำหลักธรรมนะฮะของหลวงปู่อ้วนนะฮะไปปรับใช้ได้นะคะอีกหลักธรรมหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นของหลวงปู่เทศนะคะนะหลวงปู่เทศท่านสอนเรื่องเวลานะคะเรื่องเวลาเรื่องการเวลาเรื่องระยะเวลานะคะท่านบอกว่าการเวลาหรือระยะเวลานะคะเป็นของที่มีคุณค่านะคะที่ใช่ว่าจะให้ประโยชน์แก่โลกใบนี้เท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถนำเวลาที่มีประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ในการแสวงหาหลักธรรมเพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและพยายามเร่งฝึกฝนจิตใจของตนเองให้ทันกับเวลานะฮะเพราะเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะต้องให้ความสำคัญกับเวลาต้องรู้จักบริหารเวลานะแล้วก็ท่านก็ให้เหตุผลว่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ต้องขึ้นอยู่กับการเวลาทั้งนั้นฉะนั้นในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่จงใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่ามีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมมากที่สุดนะฮะเพราะพวกเราก็เป็นนักศึกษานะฮะถ้าใครที่ยังไม่ทำงานก็มีเวลานะในการอ่านหนังสือนะฮะเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือได้หลายรอบนะฮะนะอ่านแล้วเราก็สรุปประเด็นสำคัญเอาไว้นะฝึกตอบคำถามท้ายบทนะฮะนะแล้วก็ข้อสอบเก่าของเทอมก่อนๆนะฮะเราก็ลองฝึกตอบดูนะฮะนะแล้วก็ดูว่าในแต่ละข้อเนี่ยนะฮะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะนะเพื่อที่จะตอบข้อสอบให้ทันภายในกำหนดเวลานะฮะนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้เตรียมนะฮะฝึกตอบเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเขียนตอบได้รวดเร็วเขียนตอบได้คล่องแคล่วนะฮะสามารถสอบผ่านได้นะฮะนะสำหรับนักศึกษาที่ทำงานแล้วนะฮะเราจะต้องบริหารเวลาทั้ง
การทำงานแล้วก็แบ่งเวลาในการเรียนนะคะนะก็คงจะหนักกว่านักศึกษาที่นะยังไม่ได้ทำงานนะคะนะแต่นักศึกษาที่ทำงานแล้วก็มีข้อได้เปรียบนะคะนั่นคือประสบการณ์จากการทำงานเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาเขียนได้นำมาอธิบายได้นะคะนะโดยเฉพาะเวลายกตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนะเราก็นะสามารถยกตัวอย่างของหน่วยงานหรือว่ายกตัวอย่างหน่วยงานที่เราเคยไปติดต่อนะคะนะก็ทำให้คำตอบของเราอ่ะมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะนะมีอีกหลักธรรมที่ดีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นของหลวงปู่ฟั่นนะหลวงปู่ฟั่นบอกว่าสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกที่ควรสิ่งที่ทำไปแล้วเป็นสิ่งที่ชอบทำนั้นคือทำให้จิตใจของคนเรานั้นดีมีความเยือกเย็นทำอะไรมองอะไรก็ดีไปหมดนี่แหละคือความหมายของคนใจเป็นกุศลส่วนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ควรสิ่งที่ไม่ชอบทำเหล่านี้ล้วนทำให้ใจของคนนั้นไม่ดีมีความรุ่นร้อนมักคิดทำแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวนี่แหละคือความหมายของคนใจอกุศลนะฮะในหลวงปู่ฟั่นสอนให้เลือกทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรนะฮะนะนะฮะอาจารย์ก็มีนะคำสอนของหลวงปู่ดีๆที่ฝากพวกเราไปนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับภาคฤดูร้อนนี้นะคะนะในวิชา POL 4321การบริหารร่วมสมัยนะคะอาจารย์ก็บรรยายเนื้อหาครบแล้วนะคะนะพวกเราก็นะกลับไปทบทวนนะคะในประเด็นสำคัญในแต่ละบทนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝึกเขียนตอบนะฮะฝึกเขียนบ่อยๆนะฮะการเขียนเป็นทักษะถ้าเราได้ฝึกเขียนบ่อยๆเราก็จะเขียนได้คล่องเขียนได้เร็วนะแล้วเรื่องตัวสะกดนี่ก็สำคัญนะฮะอ่านหนังสือไปเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนะฮะว่าตัวสะกดเนี่ยนะเป็นตัวไหนนะอย่าไปเขียนตัวสะกดผิดนะคะนะอย่างเช่นคำว่าภารกิจนะภารกิจนะนักศึกษามักจะมีสระอะที่ต่อที่รอเรือนะเป็นภารกิจอะไรเงี้ยนะนะภารกิจไม่มีสระอะที่รอเรือนะคะแม้กระทั่งคำว่าคณบดีเนี่ยนะฮะนะคณบดีนะนะคณะเนี่ยมีสระอะนะฮะที่นอนเอนแต่ถ้าคณบดีเนี่ยนะฮะนะจะไม่มีสระอะนะคอควายนอนเอนใบไม้ดอเด็กสระอีนะนะงั้นที่นอนเอนจะไม่มีสระอะนะซึ่งต่างกับคณะคณะต้องมีสระอะที่นอนเอนนะคะนะนะหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะคะนะภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะยกตัวอย่างนักวิชาการฝรั่งนะนะเราก็จะต้องเขียนตัวสะกดให้มันถูกนะคะเพราะว่าถ้าเขียนผิดก็ผิดคนไปเลยนะคะนะหรืออย่างนักวิชาการไทยนะฮะนะ เราจะต้องเขียนทั้งชื่อและนามสกุลนะฝรั่งนี่เขียนแค่นามสกุลได้แต่นักวิชาการไทยเราต้องมีทั้งชื่อและนามสกุลนะยศไม่ต้องใส่ค่ะนะฮะนะนามสกุลเราก็อย่าเขียนให้ผิดนะคะนะเพราะถ้าเขียนผิดก็เป็นใครไม่รู้อ่ะนะฮะนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ระมัดระวังนะฮะแล้วเวลาเขียนตอบก็เช่นเดียวกันนะฮะนะเราต้องตอบให้ตรงประเด็นนะนะตอบให้ตรงประเด็นถามเรื่องอะไรนะเราก็ต้องตอบเรื่องนั้นนะถาม A นะคำถาม A ก็ต้องตอบเรื่องของ A นะนะอย่าไปถาม A ไปตอบ B เนี่ยนะมันคนละประเด็นนะนะนั้นเราก็จะไม่ได้คะแนนนะคะนะในแต่ละข้อเนี่ยนะมีคำถามกี่ประเด็นเราขีดเส้นใต้ไว้เลยนะฮะนะตอบให้ครบทุกประเด็นนะคะแล้วก็ในแต่ละประเด็นเนี่ยให้เขียนคำอธิบายด้วยอย่าแค่ตอบเป็นประเด็นหรือเป็นข้อๆเฉยๆนะคะแล้วก็แนวคิดหลักการเราก็จะสอดแทรกอยู่ในประเด็นต่างๆนะคะต
ัวอย่างประกอบนะนะแม้ว่าอาจารย์ไม่ได้เขียนว่าให้ยกตัวอย่างแต่ถ้าเราเขียนตัวอย่างอาจารย์ก็มีคะแนนเพิ่มให้นะการมีตัวอย่างด้วยทำให้คำตอบของเราอ่ะมันมีความชัดเจนนะคะนะ เราจะต้องตอบมีทั้งคำนำมีเนื้อหามีสรุปนะคะนะตอบให้ครบค่ะนะคะแล้วก็ปากกานี่ก็สำคัญนะคะนะให้เลือกปากกาปากกาที่เส้นมันชัดๆอะค่ะปากกาหมึกซึมดินสอนี่ไม่เอานะคะนะปากกาลบคำผิดเราก็ต้องเตรียมมาด้วยนะคะนะถ้าเขียนผิดไม่ควรขีดค่านะคะเราก็ควรจะใช้ปากกาลบคำผิดนะเขียนให้เรียบร้อยนะเราต้องฝึกความเรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าต่อไปเราไปทำงานนะคะเราก็จะต้องเสนอความเห็นต่อนายต่อผู้บังคับบัญชาเราก็จะต้องเขียนนะคะให้สวยๆนะคะไม่มีการ เขียนผิดอะไรเงี้ยนะคะค่ะสำหรับเทอมนี้นะคะนะก็ขอให้พวกเราโชคดีในการสอบนะคะการบรรยายในวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ